สวัสดีจ้าช่องเจ๊ตุ๋ยอินออร์ชาแนลสวัสดีจ้าวันนี้เจ๊จะมาสอนวิธีทำผัดไส้กะหรี่ปั๊บนะก่อนอื่นเราจะเท้าความก่อนขั้นแรกเราต้องเอามันฝรั่งมาหั่นเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วแต่ว่าใครชอบเล็กชอบใหญ่แล้วนำไปต้มในหม้อน้ำเดือดพอมันฝรั่งสุกแล้วเราก็เอาถั่วพีกับข้าวโพด ที่ซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นโฟรเซ่นมาต้มเข้าด้วยกันพอต้มเสร็จแล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้จะมีมันฝรั่งถั่วพีและข้าวโพดหลังจากนั้นเราก็เสด็จน้ำและเก็บไว้ในโครูมปล่อยให้เย็นปกติแล้วเจ๊จะปล่อยไว้หนึ่งคืนเพื่อที่ว่าจะให้เสด็จน้ำเพราะว่าถ้าเราผัดตอนที่มันแฉะหรือร้อนๆจะทำให้ไส้เหลวและเป็นน้ำได้พอเราจะนำมาผัดเราก็เอาหอมขาวมาหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆขนาดอย่างนี้ตัวอย่างจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่เราพอเสร็จแล้วเราก็เอามันหอมขาวนี้มาผัดกับน้ำมันพืชที่ร้อนๆพอเราใส่หอมขาวลงไปแล้วก็หรี่ไฟเพราะมันจะให้หอมขาวไหม้ได้พอหลังจากที่หอมขาวหอมสุกหอมได้ที่แล้วแล้วก็เทส่วนผสมที่ต้มไว้เทลงไปแล้วเจ๊เจ้าก็จะใส่กะทิน้ำตาลทรายขาวผงคะนอ vegetable น้ำเกลือนี่คือผงขมิ้นและผงกะหรี่ส่วนสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพริกไทยขาวป่นเพราะจะทำให้รสชาติกลมกล่อมและหอมยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟให้ร้อนก่อนพอถึงส่วนผสมร้อนเราค่อยหรี่ไฟเดี๋ยวเจ๊จะพาเพื่อนๆผัดไส้นะเดี๋ยวจะผัดให้ดูหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟแรงก่อนแต่ผัดไส้นี้เราต้องหมั่นคนเพราะว่าถ้าไม่หมั่นคนจะทำให้ไส้ไหม้ได้ตะหลิว2อันคนเวลาเจ๊ทำงานนะเจ๊จะเอากระป๋องน้ำมา1ใบแล้วช้อนสำหรับเอาไว้ชิมนี่คือน้ำตาลทรายนะไม่ใช่เกลือพี่เสียใช้คนอวิเชตโวเพราะว่าทุกวันนี้ลูกค้าบางคนจะเป็นประเภทกลูเตนฟรีหรือว่าวีแกนนี้เขาจะไม่ทานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เลยส่วนกลูเตนฟรีนี้เขาจะไม่ทานน้ำมันหอยสูตรนี้เจ๊จะไม่ใส่น้ำมันหอยเลยก็มีความอร่อยเหมือนเดิมพอเริ่มเดือดแล้วเราก็หรี่ไฟมาใช้ไฟปานกลางแล้วผัดไปประมาณ10ถึง15นาที
ื่อนเราก็ใช้ผ้าเช็ดจะทำให้ครัวสะอาดสะอ้านพ่อเจ๊เป็นคนสะอาดสะอ้านมากทำงานไปต้องเช็ดไปเวลาเราทำงานไปปรุงอาหารไปเราต้องเปิดตัวดูดอากาศด้วยนะเพราะถ้าเราไม่เปิดนี้ตัวดูดอากาศจะไม่ดูดจะทำให้อุณหภูมิภายในห้องร้อนเกินไปแล้วอะลามก็จะดังได้เพราะที่นี่นะออสเตรเลียเวลาอะลามดังเนี่ยถ้าดับเพลิงมาเสียหลายร้อยรสชาติได้แล้วหวานนำความกลมกล่อมตามมาและขาดไม่ได้คือความอร่อยช่วงนี้ร้านยุ่งมากเลยเจ๊งเลยทุกวันเลยกลับไปบ้านแทบจะไม่ได้อาบน้ำบางทีนี่ขนาดเราต้มไว้ปล่อยไว้หนึ่งคืนนะน้ำต้องเยอะขนาดนี้พอเราผัดพอถ้าเราต้มตอนที่เราพอเราถ้าเราผัดตอนที่เราต้มใหม่ๆอ่ะมันจะแฉะเกินไปทำไปด้วยเช็ดไปด้วยคีนไปด้วยควยได้สะอาดสะอ้านพ่อเจ๊เคยเห็นคนทำอาหารบางคนทำอร่อยมากแต่ว่าครัวนี่สกปรกทำให้ลดเครดิตของคนทำเพราะร้านเจ๊เป็นร้านที่ครัวเปิดเวลาลูกค้าเขาเดินมาจะมองเห็นหมดต้องแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยหนวดเขาไม่มีผมสั้นใส่หมวกตลอดเวลาจะออกแบบนี้ไม่เหลืองเกินไปเพราะถ้าเหลืองเกินไปจะทำให้เหม็นกลิ่นขมิ้นได้นี่กลิ่นกำลังหอมหอมมากหอมผงขมิ้นหอมผงกะหรี่ที่เราบากเรารอผัดแล้วก็สามารถทำอย่างอื่นได้
จะหั่นไก่หั่นเนื้อหั่นหมูผ่าหลังกุ้งได้นี่เป็นกุ้งที่ว่าเจ๊รันน้ำเสร็จแล้วเราก็จะทาพอเวลาลวกจะทำให้สวยคือเคล็ดลับเราผ่าล้างกุ้งนะเราจะผ่าขนาดนี้พอจะไม่ให้ขาดเกินไปจะทำให้เวลาผัดเวลาทำอาหารไม่สวยอย่าให้ขาดออกจากกันให้เป็นลักษณะแบบนี้นี่นะกำลังสวยพอดีแล้วคอยแบบประมาณคนใส่สปริงโรลอุ้ยใส่กะหรี่ปั๊บโทษทีเพื่อนหลังจากที่เราผัดได้ที่แล้วเราก็ยกเทในภาชนะที่เตรียมไว้แต่ใช้ภาชนะที่เป็นโลปิดไฟก่อนแล้วยกไปเทใส่ในภาชนะที่เตรียมไว เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะไส้กะหรี่ปั๊บที่เราผัดเสร็จแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้คือไม่ข้นเกินไปและไม่เหลวเกินไปกำลังพอดีพอผัดเสร็จแล้วเราก็ใช้ภาชนะรองก้นปล่อยไว้ให้เย็นแล้วก็สามารถใช้ได้เลยสวยรสชาติอร่อยสีกำลังดีก่อนจากกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยให้เจ๊ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า